วัสดีค่ะเตรียมตัวให้พร้อมกับทุกสภาพอากาศกับสุธิดาพยากรณ์พบกันทุกวันหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้การเมืองเริ่มร้อนแรงแล้วในขณะที่สภาพอากาศก็ไม่ยอมแพ้เลยค่ะเพราะว่าร้อนระอุขึ้นเรื่อยๆเพราะความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นขึ้นมาอีกทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันค่ะส่วนภาคใต้ก็จะมีฝนบางแห่งเนื่องจากลมตะวันออกยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ค่ะช่วงนี้เรามาตรวจสอบสภาพอากาศรายภาคในวันพรุ่งนี้กันต่อค่ะเริ่มกันที่ภาคเหนือนะคะภาคเหนืออากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่15องศาแต่กลางวันจะร้อนถึง38องศาค่ะขณะที่ภาคอีสานอากาศก็จะร้อนค่ะแต่ว่าก็มีฝนอยู่ 20% ของพื้นที่นะคะอุณหภูมิต่ำสุด21องศาสูงสุดอยู่ที่37องศาค่ะไปต่อกันที่ภาคกลางและภาคตะวันออกค่ะอากาศร้อนเหมือนกันเลยค่ะต่ำสุดอยู่ที่23องศาค่ะและสูงสุด38องศาค่ะลงมากันที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยกันบ้างค่ะมีฝนเล็กน้อยในบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศาสูงสุด35องศาค่ะเช่นเดียวกับฝั่งอันดามันก็มีฝนเล็กน้อยบางแห่งเหมือนกันนะคะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่22องศาสูงสุด36องศาเซลเซียสค่ะกลับขึ้นมาที่กรุงเทพและปริมณฑลก็มาเจออากาศร้อนแล้วก็มีฟ้าหลัวในตอนกลางวันค่ะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่25องศาและสูงสุด36องศาค่ะช่วงนี้มาดูปัญหาฝุ่นในวันนี้กันบ้างค่ะปัญหาฝุ่นในวันนี้พบว่าเกินค่ามาตรฐานใน7จังหวัดด้วยกันค่ะก็คือเชียงรายแม่ฮ่องสอนพะเยาเชียงใหม่ลำพูนลำปางและอุบลราชธานีค่ะโดยจุดที่สูงที่สุดนะคะก็คือตำบลจองคำอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนสูงถึง275ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเลยค่ะแต่หากไปดูในกรุงเทพและปริมณฑลนะคะก็จะพบว่าสภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมากทุกพื้นที่เลยแหละค่ะวันหยุดนี้ไปเที่ยวไหนกันบ้างคะคุณผู้ชมคะอย่าลืมนะคะก่อนออกจากบ้านจะต้องสวมหน้ากากอนามัยด้วยแต่ถ้าหากมีโอกาสล้างมือได้ก็ขอให้ล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำสะอาดและสบู่เพื่อป้องกันเชื้อโรคจากการที่เราเนี่ยอาจจะไปหยิบจับอะไรโดยที่ไม่รู้ตัวได้แต่หากไม่มีที่ล้างมือจริงๆเราก็พกเจลแอลกอฮอล์แล้วก็ล้างมือทุกครั้งเมื่อมีโอกาสนะคะแต่คุณผู้ชมคะอยู่ที่ไหนก็คงไม่ปลอดภัยเท่าอยู่ในใจสุธิดาพยากรณ์นะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ